เราอุตส่าห์รอคอยดูทีมรักมาเกือบ2สัปดาห์นะครับเข้าใจกันว่าตั้งหน้าตั้งตารอคอยไหมจากจะเห็นคิดถึงนะครับแต่สิ่งที่ได้รับเมื่อคืนนี้เรียกได้ว่าไม่น่าอดหลับอดนอนดูนะครับในการที่ออกไปพ่ายแพ้นิวคาสเซิลยูไนเต็ดแบบโดนเขาไล่ถล่มถ้าหากสถิติหลังเกมเนี่ยเจ้าบ้านมีโอกาสยิงเกือบ30ลูกนะครับเป็นนัดที่แมนยูเล่นไม่ดีเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบกันว่ามันเป็นเพราะอะไรแผนการตอนนี้มีการหาแพ้กันเกิดขึ้นโดนกัน 3-4 คนแล้วช่วงหลังเกมนักฟุตบอลของเราทะเลาะกันจริงหรือไม่ห้ามพลาดทั้งหมดในคลิปค่ำคืนนี้เลยนะครับแต่ว่าบิ๊กนิวส์คืนนี้จริงๆมันเยอะมากนะครับประเด็นใหญ่ในวงการลูกหนังเนี่ยเรียกได้ว่าถ้าหักเผลอแป๊บเดียวคุณตกข่าวทันทีนะครับเราไปเริ่มกันที่เชลซีกันก่อนนะครับปลดแกรนด์พอตเตอร์เรียบร้อยแล้วผมเนี่ยได้รับฉายาจากคนดูทางบ้านเวลาออกทีวีที่ PPTV เลยนะครับว่าเป็นคนเกลียดเชลซีผมบอกผมไม่ได้เกลียดลูกชายผมเชียร์ผมก็นั่งดูกับเขาเนี่ยแทบจะทุกเกมบางนัดถ้าเตะชนที่ผมทำงานผมก็ไม่นั่งดูรีรันเพราะฉะนั้นผมกล้าวิจารณ์เชลซีแบบเต็มที่เพราะผมดูเองทุกแมตช์ที่ลงเล่น90นาทีนะฮะไม่ได้ดูแค่ไฮไลท์มันผมพูดตั้งแต่มกราคมเลยว่าเชลซีไปไม่รอดแน่ๆแกรนด์โพสเตอร์เองเจอความกดดันมหาศาลกับการที่คุณได้ซื้อตัวกี่คนวันที่เชลซีปลดเขาแล้วนะครับแล้วก็มีการพูดว่าไปเจอกับเทคนิคอลดีเรคเตอร์นะครับเขาแนะนำให้ท็อดโบลี่ปลดพอตเตอร์ออกเพราะอะไรรู้ไหมครับอีก5เกมต่อจากนี้เชลซีจะต้องเจอกับบททดสอบที่ใหญ่มากนะครับก็คือเจอลิเวอร์พูลและเจอเรอัลมาดริดอีก2แมตช์ในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเย้าเยือนเขาก็เลยมองว่ามีเงินเท่าไหร่โอ้โหจะเป็นการปลดที่ครั้งประวัติศาสตร์ที่คุณจะต้องเสียตังค์ชดเชยมหาศาลมากนะครับว่าอาจจะถึง50ล้านปอนด์เลยนะครับเพราะคุณเซ็นเขา 4-5 ปีแต่คุณใช้งานเขาแค่7เดือนคุณต้องจ่ายแบบเป็นประสบการณ์ครั้งสำคัญมากของท็อดบูลลี่ว่าคุณจะเอาอเมริกันเกมมาทำกับวงการฟุตบอลไม่ได้นะครับคุณเสียแบบชนิดที่โอ้โหหมดตัวถ้าหากเป็นคนไม่รวยจริงนะครับอ่ะเชลซีก็มีการเปลี่ยนโค้ชซึ่งณตรงเนี้ยมันมีกระแสมาล่าสุดก็คือยังไม่แต่งตั้งใครแม้กระทั่งยูเลียนนาวเกลส์มันว่างก็ตามทีนะครับเอาใจแฟนเอาใจช่วยแฟนบอลเชลซีจริงๆนะครับคือผมนั่งดูแล้วแบบรำคาญมากบอลเทคนิคทั้งทีมคุณไปดูนัดเจอแอสตันวิลล่าล่าสุดเลยเบนชิวเวลได้บอลยึกยักยึกยักลีเจียนได้บอลยึกยักยึกยักเอนโซได้บอลจึกจักจึกจักเฟลิกซ์ไคฮาวแบบนักเตะทุกคนมีแต่บอลแบบทักษะไม่มีใครช่วยไล่บอลสักคนพังครับผมเห็นเอนโซ่เฟรนเดสวันนี้ผมพูดในสปอร์ตคอร์เนอร์เลยผมนึกว่าแมนยูตอนได้โคเซ่มาเซียนแบลอนให้บอลเสร็จขอบอลให้บอลเสร็จขอบอลนะครับพูดตามตรงไปที่อิตาลีกันบ้างครับเมื่อคืนนี้มีพลิกล็อกมหาการครับนาโปลีว่าที่แชมป์เปิดบ้านที่มาราโดน่าครับพ่ายแพ้ซิดาน 4-0 ครับเป็นนัดที่บราฮิมดีอาร์สกับราฟาเอลเลอเล่นโคตรเทพเลยครับคือเมื่อวานมิลานเนี่ยยิงเป็นเข้านะครับก็ทำให้เซเรียอาใกล้ขึ้นมาหน่อยสำหรับตอนแรกที่นาโปลีมันแต้มขาดมากเลยนะครับแต่ว่าปารีสแซงต์แชร์แมงครับก็แพ้นะฮะนี่มีโอกาสจะมาเมืองไทยอยู่นะครับก็เกือบจะ 100% แล้วที่เขาจะจัดเฟรนช์คัพก็คือทีมแชมป์ลีกเอิงเจอกับทีมแชมป์บอลถ้วยของฝรั่งเศสเปชเชไปๆมาๆเนี่ยไม่ชัวร์แล้วนะครับก็คือแพ้ลียง 1-0 ลากาเซตนักเตะกับอาร์เซนอลยิงทุ่มไม่เข้านะครับเสร็จแล้วก็ยังเสียประตูอยู่ดีครับแล้วล่าสุดเนี่ยเลกิฟให้คะแนนเลวเมสซี่แค่3แต้มนะครับเลกิฟเนี่ยให้คะแนนเมสซี่ต่ำตลอดเปเช่ยังไม่ชัวร์ในการคว้าแชมป์แล้วกาลเตเยคุณซื้อเขามีโอกาสตัวได้ออกเหมือนกันนะครับก่อนจบซีซั่นนะครับปิดท้ายวันนี้กันด้วยทูโคครับวันนี้มันมีความจริงออกมาแล้วนะครับว่าท็อตแฮมฮอสเปอร์ไปติดต่อเขาจริงๆนะครับให้มาคุมที่ไก่ในทองแต่ทูโคปฏิเสธครับโดยเฉพาะเมื่อมีดีลจากบาเยิร์นมิวนิกมาเขาเลือกง่ายเลยครับเขาไม่ไปที่สเปอร์แน่นอนแล้วมาที่บาเยิร์นบอกเลยครับนี่คือการตัดสินใจที่ถูกต้องของเขาครับเพราะถ้าหากเขาไปสเปอร์นะครับคุณจะเจอแบบมูรินโญ่คุณจะเจอแบบคอนเต้ครับมาที่บาเยิร์นเนี่ยนะครับโครงสร้างทีมมันดีกว่าเยอะนะครับนี่มีแว่วๆมานะว่ามูรินโญ่อาจจะรีเทิร์นรอบ3กับเชลซีแต่ผมยังไม่เชื่อข่าวนี้ 100% นะเพราะฉะนั้นนะครับทูเคิลปฏิเสธสเปอร์ก่อนไปบาเยิร์นมิวนิกเป็นเรื่องจริงครับอ่ะนี่คือบิ๊กนิวส์ในค่ำคืนนี้จริงมีแบรนดอนโรเจอร์ของเลสเตอร์โดนปลดแต่ว่าผมไม่เลือกข่าวนี้มาเพราะรู้สึกว่าไม่ได้แปลกใจอะไรนะครับเขากับเลสเตอร์ถึงก็ประสบความสำเร็จนะครับได้แชมป์บอลถ้วยไปถึงรอบรองคอนเฟอเรนซ์ลีกเมื่อปีที่แล้วแต่ว่าเซอร์โคของลูกหนังเนี่ยเขาใกล้เคียงกับโปรชิโน่กับสเปอร์ตอนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเลสเตอร์ก็คงผมบอกเลยครับเลสเตอร์เหมาะแกรนด์พอตเตอร์มากๆครับคอยดูนะครับบิ๊กนิวส์ในค่ำคืนนี้ประมาณนี้ครับ
ช่วงหน้าฮะเราจะไปคุยเรื่องแมนยูแต่งครับที่โอ้โหเจอนิโคลโซแล้วแบบบอลโคตรเอาคลาสเลยเนาะไม่ได้ต่างอะไรจากแมนซิตี้ไล่ถล่มลิเวอร์พูลเราเป็นลิเวอร์พูลเราเป็นแบบเมื่อคืนถ้านิโคลโซคมๆแล้วผมบอกเลยนะแมนยูไม่โดนไม่ต่ำกว่า4ลูกแล้วมันเกิดอะไรขึ้นระบบ4-1-4-1เนี่ยมันควรใช้จริงๆหรือเปล่าไปเอาซาพิเซอร์ยืนเป็นมิดฟิลด์แทนคาเซเมโรแล้วก็ดันแมคโทมินีเล่นคู่กับบรูโน่เรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรห้ามพลาดในคลิปอุตส่าห์รอมาตั้งนานครับช่วงของสะสมวันนี้นะครับเราจะมาเก็บตกกันซะหน่อยครับหลังจากที่เราปล่อยทั้งเสื้อทั้งพรมหมวกรองเท้าแตะไปนะครับมันมีของเหลืออย่างละ 2-3 ชิ้นนะครับเผื่อใครไม่ได้ดูเทปวันไหนวันนี้เราจะรวมทุกอย่างมาให้ทุกคนนะครับเป็นล็อกเก็บตกกันนะครับผมเริ่มต้นกันที่ตัวแรกครับก็คือเสื้อยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเวลาที่นักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับใส่ออกเดินทางไปเล่นเกมเยือนนะครับอันนี้ตอนที่ปีศาจแดงเล่น UCL อยู่นะครับปีก่อนนะครับจะใส่เวลาที่นั่งเครื่องบินนั่งรถบัสก่อนที่จะเข้าห้องแต่งตัวเขาจะใส่เสื้อตัวนี้ครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเขาใช้คำว่าเป็น travel jersey นะครับมีไซส์ L เหลือทั้งหมด3ตัวตัวละ 1,950 บาทนะครับก่อนหน้านี้ปล่อยมาเป็น 10-20 ตัวแล้วตอนนี้เหลือทั้งหมด3ตัวแล้วครับและประเด็นคือที่อังกฤษไม่มีแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้น3ตัวนี้สุดท้าย 1,950 นะครับตัวที่2ก็คือเสื้อเรโทรสีแดงนะครับเสื้อเรโทรสีแดงตัวนี้ก็คือเป็นปีแรกที่แมนยูได้แชมป์1992-93นะครับเหลือทั้งหมด3ตัวครับฟังไซส์ดีๆนะฮะเหลือไซส์ M 2แล้วก็ XL 1ครับตัวนี้นะฮะ M 2 XL 1นะครับเผื่อใครไม่ได้ดูเทปวันไหนนะครับอันนี้น่าจะเป็นไซส์ XL นะครับตัวนี้ 6,400 บาทปีที่เอริกคาโนน่าใส่ปกตั้งและแมนยูได้แชมป์พรีเมียร์ลีกครั้งแรกนั่นก็คือเป็นปีสตาร์ทหลังจากนั้นเฟอร์กี้ก็รัวๆ13สมัยแล้วก็เข้าไปในฮอลล์ออฟเฟมในท้ายที่สุดนะครับตัวที่3ครับสีดำเรโทร 1994-95 อันนี้เหลือตัวเดียวครับก็คือเดี๋ยวก่อนตัวเดียววันนี้3XL ครับตัวสุดท้ายอันนี้ 5,900 ครับเพราะว่าปีที่เก่ากว่าจะแพงกว่านะครับตัวสีแดงอันนี้จะ 6,400 นะครับตัวนี้ 5,900 นะครับอันนี้เหลือ 3XL อีกตัวนึงนะเพราะฉะนั้นใครไซส์ใหญ่มาจัดอันนี้ไปเลย 5,900 บาทปีที่เราจะนึกอ๋อปีที่คันโตน่ากระโดดถีบแมทธิวซิมอนนึงเรานึกถึงแอนดี้โคนึกถึงพวกไบรอันแมคแคร์แบบนี้นะครับอ่ะชิ้นต่อไปครับไปกันที่พรมตัวนี้เลยครับพรมอันนี้ไม่มีที่อังกฤษแล้วนะครับผมสอยมาหมดแล้วเก็บตก4ผืนสุดท้ายพรมอันนี้ตอนแรกมี9ผืนในโลกนะครับ4ผืนสุดท้ายตรงนี้เอาไว้ทำอะไรเอาไว้โชว์ในห้องกินข้าวเอาไว้โชว์เวลาที่เราเดินทางมีคนเข้ามาที่บ้านเรานะครับเราปูให้เห็นเลยครับว่าบ้านนี้เป็นบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะมีสักกี่ที่ที่มีพรมปีศาจแดงคุณได้ของออฟฟิเชียลจากเมกาโซไปเลยนะครับตอนนี้เหลือ4ผืนสุดท้ายนะครับผืนละ2,990 บาทนี่ลดราคาไปด้วยนะครับจากที่ตอนแรกๆมัน 3,000 กว่าบาทกับ 4,000 2990ใครอยากได้พรมไลน์หาน้องผมได้เลยนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายอันนี้รองเท้าแตะครับรองเท้าแตะประเด็นมันคือผมอ่ะเป็นเกาต์เพราะฉะนั้นหมอบอกว่าผมไม่ควรจะเดินเท้าเปล่าในบ้านโดยเฉพาะถ้าหากมันเป็นพื้นกระเบื้องมันจะแข็งให้ไปหารองเท้าเดินในบ้านผมก็เลยไปหาอ้าวผมได้มา1คู่ผมก็เลยสั่งมาให้ทุกคนทั้งหมด10คู่ตอนนี้มันเหลือ3คู่สุดท้ายนะครับสำหรับรองเท้าแตะนะครับรองเท้าแตะอันนี้เนี่ยใส่ได้เฉพาะคนที่ใส่รองเท้าเบอร์35ถึง42นะครับคือมันใส่ในอินดอร์เพราะฉะนั้นหลวมๆหน่อยได้แต่ไม่เกิน42นะเพราะผมมาเท้าประมาณ41ใส่ยังพอดีเลยนะครับรองเท้าแตะอันนี้เหลือ3คู่สุดท้าย 1,650 บาทสุภาพสตรีไปซื้อไปเยอะมากนะครับตอนนี้เหลือ3คู่จะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงก็ได้3คู่สุดท้าย 1,650 บาทอยากได้ของชิ้นไหนนะครับไลน์หาน้องผมได้เลย Official Account ตรงนี้ถ้าฟังไม่ทันย้อนกลับไปดูแต่ต้นได้สนใจชิ้นไหนรวมคลิปมาให้แล้วเผื่อคุณดูวันจันทร์ไม่ได้ดูวันพฤหัสบดีเฮ้ยลืมว่ามีอะไรบ้างวันนี้รวมให้หมดแล้วครับเมื่อคืนนี้หลังจากจบเกมนะครับเท่าที่ผมซาวเสียในโซเชียลมีเดียเนี่ยแฟนบอลหาแพ้กันซะเยอะนะครับคล้ายกับในเกมที่เจอกับอาร์เซนอลที่เราพ่ายแพ้คนเล็งไปที่สกอตแม็กโทมิเน่เพราะเขาลงสนามแทนคาเซเมโรไม่รอดคนที่2ก็คือเอริกเทนฮากครับแฟนบอลมองว่าวางแผนไม่ชัดเจนนัดนี้จะเล่นยังไงกันแน่ระบบฟอร์เมชั่นไอ้4-1-4-1เนี่ยมันควรจะพอได้แล้วหรือยังกับคนที่3ก็คือวาเวคอร์นี่คือ3แพ้เวคอร์นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสื่อมวลชนด่าแฟนบอลไม่ค่อยด่าเท่าไหร่นะครับทีนี้ในมุมมองของผมเนี่ยผมมองว่าคือฟีฟ่าวีกอะนะมันยากมากอยู่แล้ว
มีแบบนี้หลายทีมแล้วโดยเฉพาะแมนยูไปเยือนเซนต์เจมส์พาร์คเนี่ยผมพูดตลอดว่าตอนนี้นิวคาสเซิลยูไนเต็ดคุณต้องลืมภาพทีมกลางตารางของเขาไปซะเพราะณตอนนี้นะครับซาลิกาโดคือทีมที่เล่นพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกผมกล้าพูดเลยว่าฟอร์มเมื่อคืนนี้ของลูกทีมเอตตี้ฮาวนะครับถ้าเล่นแบบนี้นะคือเขาเล่นดีมากนะเขากดแมนยูซะจนแบบเล่นบอลเร็วเข้าถึงตัวไวเทมโปคือการแบบให้ส่งให้ไปอย่างเงี้ยดีมากมีแค่จบไม่คมซึ่งถ้าหากจบคมในครึ่งแรกแมนยูเละไปแล้วฟอร์มนี้นะมีแค่2ทีมในลีกที่เอาอยู่คือซิตี้กับอาร์เซนอลคนส่วนใหญ่ไปมองว่าแมนยูเล่นไม่ดีซึ่งเล่นไม่ดีจริงแต่ลืมให้เครดิตว่าซาลิกาโดงเนี่ยเขาดีมากเลยครับค่ำคืนที่ผ่านมานะครับทีนี้มาดูที่ปีศาจแดงกันบ้างในระบบ 4-1-4-1 ผมก็เห็นด้วยว่ามันไม่ค่อยเวิร์กนะครับมันเวิร์กแค่เหมือนบอลยุโรปอะโดยเฉพาะเกมเยือนที่แบบรักษาฐานที่มั่นในแดนกลางแต่ก็เข้าใจเทนฮากครับคุณต้องเอามุมมองของเทนฮากมองก่อนนะครับว่าเขาบอกว่าเกมเนี้ยครับเขาอยากเล่นระบบเนี้ยเพื่อลองให้แม็กโทเมเน่ครับขึ้นไปสูงนิดนึงเพราะดันบังเอิญว่าสกอตตี้มันยิง2ประตูในสเปนซึ่ง2นัดในทีมชาติเขายิง3ลูกเนี่ยเอาจริงครับโค้ชมันก็ต้องสเกาอยู่แล้วว่าอ่ะลองดูไหมลองขึ้นไปบวกกับคาเซเมโร่โดนแบนแล้วเขาเองเนี่ยจากตัวเลขที่มันออกมาเลยนะเขาไม่เคยใช้เฟล็กกับแม็กโทเมเน่อีกเลยหลังจากที่เขาพ่ายแพ้เกมต้นซีซั่นคราวนี้เขาไม่เชื่อใจเลยนะครับเขาไม่ใช้แน่ๆแล้วเขาดรอปเฟสไปเป็นตัวสำรองโดยใช้ซาบิเซอร์เล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวล่างสุดนะครับคือ 4-1-4-1 คือตัวล่างคือซาบิเซอร์แทนคาเซมิโร่เลยผมเห็นด้วยครับตำแหน่งเนี้ยเฟสไม่เหมาะเพราะซาบิเซอร์จ่ายบอลดีกว่าดีแล้วนะครับแต่ทีเนี้ยบรูโน่ที่ต้องแบกทั้งหน้าและหลังนะครับมันเหนื่อยเกินไปครับก่อนหน้านี้บรูโน่เฟรนเทสมีหน้าที่แบกแดนหน้าไฟนอลเทิร์ดคือพื้นที่สุดท้ายเขามีหน้าที่ในการพลิกบอลซ้ายขวาคอสบอลเล่นบอลเสี่ยงๆแต่ตอนนี้คือต้องลงไปเอาบอลด้วยเพราะซาบิเซอร์ก็จ่ายบอลไม่ได้แม็กโทมิเน่ก็เอาบอลจากข้างหลังมันได้เสียแน่ๆบรูโน่มีหน้าที่ต้องไปเอาบอลจากข้างหลังเพื่อเชื่อมข้างหน้าด้วยพื้นที่แกประหว่างสนามมันกว้างเกินไปเขาเลยทำไม่ได้เอาจริงๆนะครับเมื่อคืนนี้ยังโชคดีอย่างนึงนะว่าเราเล่นสู้ไม่ได้แต่กองหลังเราอะเหนียวทั้งวาลานแล้วก็ทางฝั่งของลิซาโดมาร์ติเนสเอาจริงๆมีแค่3คนเท่านั้นแหละของแมนยูไนเต็ดที่เล่นผ่านเกณฑ์ก็คือ1 DKRเซฟกระจาย2คือลิซาโดมาร์ติเนสโหลิซาโดนี่ยังคงมาตรฐานมากนะครับทั้งการให้บอลการบล็อกคือสติเขาดีมากเขาไปบล็อกลูกยิงไกลของลองซาร์ฟหลายรอบมากนะครับแล้วเอามือไขว้หลังซึ่งถ้าหากว่าไม่มีสติที่ดีขนาดนี้เขาโดนจับจุดโทษไปแล้วและคนที่3ก็คือวารานผมบอกได้เลยว่าคู่เซนเตอร์เราอะยังเป็นเสาเข็มได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะว่าแบ็คซ้ายและขวาของแมนยูเต็ดเมื่อคืนนี้มันไม่ดีโดยเฉพาะลูกชอนะครับผมจะบอกว่าวันนี้ผมก็พูดไปในสปอร์ตคอร์เนอร์ว่าดาโล่เนี่ยเป็นคนที่โดนคนด่ามากที่สุดผมเองก็ด่าเขาประจำนัดนี้พอเห็นรายชื่อก็แบบวันพิซซ่าเป็นไงวะแต่พอสุดท้ายเทนฮากบอกว่าวันพิซซ่าเขาป่วยก่อนคืนนึงมันก็ต้องใช้ดาโล่ซึ่งเอาจริงๆนะครับนัดนี้เลยเนี่ยเอาเฉพาะนัดนี้นะก่อนหน้านี้ผมจะด่ามันเป็นยังไงไม่รู้แต่นัดเนี้ยถามผมนะผมว่าไม่ได้แย่เท่าคาราบาวนะในรอบชิงคาราบาวลิกครับนี่คือแบบโหมันประตูน้ำจริงๆแต่นัดเนี้ยเขาแก้ทางแม็กซิแมงโดยการเขาไม่จิ้มบอลไม่เข้าพรวดถอยอย่างเดียวถอยเพื่อตั้งรับอย่างเดียวเหมือนต่อยแล้วถอยต่อยแล้วถอยอ่ะถามว่ามันแย่ขนาดนั้นไหมมันก็ไม่ขนาดนะแต่ถามว่าเอาอยู่ไหมมันเอาไม่อยู่หรอกมันเล่นได้แค่นี้ซึ่งพอดาโล่ดวลกับแม็กซิแมงอ่ะก่อนเกมอ่ะเขาต้องเห็นอยู่แล้วว่าฉันต้องดวลกับคนนี้ซึ่งฉันเอาชนะมันได้บ่อยมากอ่ะแมนยูมันก็เลยเสียตัวลุกครับมันก็เลยเสียอีกตัวหนึ่งเพื่อมาไล่บอลช่วยดาโล่พักครึ่งเนี่ยพอสโกบอกเลยว่าเฮ้ยอันโทนี่ยูจะปล่อยดาโล่ดวลตัวแม็กซิแมงไม่ได้นะความหมายคือไออันโทนี่มันก็ลงมาเกมลูกก็เสียไปไม่เพียงเท่านั้นครับบางจังหวะที่ลงไม่ทันหน้าที่คือใครครับบรูโน่ครับบรูโน่มันต้องมาไล่บอลช่วยดาโล่คือมันเป็นความจำยอมครับที่วันวิสก้ามันนั่นป่วยคือถ้านั้นที่วันวิสก้ามาลงเพื่อนไม่ต้องกังวลขนาดนี้เพราะมันเอาไอแม็กซิแมงคืออย่างน้อยๆไม่เป็นรองก็เอาเวลาไปทำอย่างอื่นแต่อันเนี้ยมันต้องแบบช่วยประคองดาโล่มันเลยเกมลุกมันก็เลยยิกไปไม่ได้อ่ะแล้วก็เหมือนเดิมผมยังมองว่าคือฟอร์มการเล่นของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดมันดีมากๆโจวิลล็อกนี่คือแบบยกเว้นว่ามันยิงประตูห่วยนะนอกนั้นมันดีมากเลยนะครับบูโน่กินมันเลยกินมันไลฟ์พี่ผมคนนึงเป็นคนพูดภาษาโปรตุเกสได้เขาบอกว่ามันต้องออกเสียงบูโน่กินมันเลยช้าๆเลยนะเหมือนบูโน่เฟรนเดสของเราครับถ้าเป็นภาษาโปรตุเกสมันจะเป็นเฟรนันดุสเลยนะแต่ไม่ต้องสนใจผมพูดผิดบูโน่กิมาไลส์เล่นดีมากฉลาดมาก
ถ้าฤดูกาลหน้าอยู่เดี๋ยวกูสั้นอีกปีนึงผมเชียร์ให้อนาคตเขาย้ายไปอยู่ทีมอื่นนะเขาฉลาดไม่กรดเลยนะครับเห็นตั้งแต่ต้นซีซั่นแล้วมันเก่งมากรอบชิงคาราบาวนะถ้าหากสาลิกาโดมมันไม่ตื่นสนามกับเวมบลีย์หรือว่าแมนยูไม่ได้ประตูจากเซตพีซนะแมนยูหนักกว่านี้แน่นอนนะครับคือมาเยือนเซนเจสปาร์เนี่ยเขาหมายมั่นปั้นมือในการเอาคืนเลยเราก็เลยแพ้ในท้ายที่สุดแล้วก็คือแฟนแมนยูนะตอนเนี้ยครับทั่วโลกเลยนะไม่ใช่เอาแค่เมืองไทยนะบ่นเป็นเด็กเกินไปกับการไม่มีคาเซเมโร่ครับแม้เนื้อแต่ตอนนี้คล้ายกับตอนยุคโอเล่ที่ไม่มีบรูโน่พอนัดไหนไม่มีบรูโน่เราก็จะบอกโอ้นัดนี้มันไม่มีเฟร์นันเดสนะเราทำอะไรไม่เป็นโอ้โหนักเตะมีต้อง11คนคุณจะฝากความหวังไว้แค่ 2-3 คนไม่ได้เพราะตอนนี้ไม่มีคาเซเมโร่ไปไม่เป็นปูแทโอ้โหฤดูกาลนึง38เกมมีบอลถ้วยต้อง 3-4 ถ้วยคุณจะให้นักเตะคนนึงไม่ได้รับอาการบาดเจ็บไม่โดนแบนเลยมันไม่ได้ครับมันก็ต้องมีตัวตายตัวแทนซึ่งเราทำไม่ได้เราก็แพ้ไปในที่สุดนะครับมาซีอาการาโชอย่างเงี้ยเห็นไหมพอการาโชหายไปเราก็ไม่มีตัวเปลี่ยนสุดท้ายก็ต้องเอาเบลิสตีลงมาซึ่งก็ช้าไปแล้วนะครับส่วนมาซียาวลงมาโอ้โหเห็นได้ชัดเลยนะครับมันก็ยิ่งเป็นการเปรียบเทียบว่าการพลิกบอลของเขาการพักบอลได้การล็อกมายิงด้วยซ้ายเกือบเข้าเนี่ยก็ทำให้เห็นว่าเวคฮอร์สมันดีไม่พอจริงๆเพราะมีโอกาสแล้วมันทำไม่ได้นะจากครึ่งเวลาแรกนะครับมันก็เลยเป็นที่มาของความแพ้แพ้ส่วนเอริกเทนฮากครับเล่าให้ฟังว่าในห้องแต่งตัวเนี่ยนะครับโอ้โหเถียงเดือดมากๆเลยนะครับเขาพูดคำว่าหลักๆเลยคือเราปล่อยให้ผู้แข่ง angrier ได้ยังไง angrier ในที่นี้ไม่ใช่โกรธมากกว่านะครับ angry คือโกรธใช่ไหมคือ angrier มันแปลตรงๆตัวมันไม่ได้นะครับถ้าแปลภาษาฟุตบอลก็คือทำไมยูปล่อยให้คนอื่นมันดุดันกว่ายูอ่ะคือถ้าหากในพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกเวลาเจอเนี่ยมันเข้มข้นอยู่แล้วถ้าปล่อยให้คู่แข่งมุ่งมั่นกว่าดุดันกว่าคุณแพ้แน่นอนเราก็ต้องจำในบทเรียนแล้วเราก็ต้องไปสู้อีกทีคือถ้าหากคุณจะเป็นแชมป์คุณไม่ mature enough ไม่ได้นะครับภาษาอังกฤษคำนี้น่าสนใจครับ mature นะครับอ่านออกเสียงได้2แบบนะครับถ้าเป็นอังกฤษโซนบริติชอ่ะมันจะอ่านว่า mature นะครับแต่ถ้าเป็นอังกฤษโซนสหรัฐอเมริกาจะอ่านว่า mature นะครับ mature เลยนะฮะมันแปลว่าเป็นผู้ใหญ่ครับคือนักฟุตบอลไม่เป็นผู้ใหญ่มากเพียงพอในการเป็นผู้ชนะในเกมนี้นั่นเองทีนี้มันมีอีกหนึ่งประเด็นครับที่คนถามเยอะมากครับก็คือนาที83เนี่ยทำไมบอสของเราเลือกที่จะถอดคู่เซนเตอร์ออกทั้งสองคนทั้งลิซาโดแล้วก็วารานะครับแว็บแรกที่ผมเห็นผมพิจารณาว่าอาจจะเอาของสดลงมาแล้วก็หวังลูกโยนจากนินเดอร์เลิฟบางเสียงก็บอกว่าเทนฮากยอมแพ้หรือเปล่าแล้วก็ถอดสองคนนี้เพื่อเก็บไม่เล่นการสัปดาห์นะครับบอสของเราบอกไม่ใช่นะฮะการเปลี่ยนนาทีนั้นคือการเสี่ยงครับคือการ take risk RISK ตัวนี้คือการเสี่ยงครับเผื่อว่านาทีนั้นมันจะได้อะไรกลับติดมัดติดมือกลับมานะครับลิงก์ก็ลดลงไปเพื่อ fresh one คือคนที่ฟิตกว่าคนที่สดกว่าวารากับลิซาโดเล่นมา80กว่านาทีการที่คุณแลกเพื่อเอาประตูตีเสมอมันจะมีโอกาสเจอตัวต่อตัวนาทีสุดท้ายสถานการณ์แบบหลุดเดี่ยวแบบเนี้ยคนที่อย่างลิงก์ก็ไม่ได้เล่นอะไรมาเลยวิ่งกับนิโคลสันน่าจะแรงเยอะกว่าโซนเปเลสตีลงไปเพื่อหวังว่าจะมีโอกาสตีเสมอเพราะว่า2คนที่ส่งมาก่อนหน้าทั้งซานโชแล้วก็มาซียาวเพื่อที่จะครองบอลเพื่อที่จะเก็บบอลนะครับเพื่อที่จะ make possession นั่นคือคำสัมภาษณ์นะฮะไม่ได้มีการแบบยอมแพ้และเก็บตัวอย่างที่หลายคนลือกันไปนะครับในสนามมีอีกหนึ่งประเด็นครับนาทีประมาณ60กว่าจังหวะที่อันโทนี่ครับโดนเปลี่ยนตัวออกครับซามูเอลลักเฮิร์สครับพ่อผีนะฮะออกมาทวิตนะครับบอกว่าอันโทนี่โดนแฟนบอลที่สนามโหนะครับเหตุผลเพราะว่าแกเดินอ้อยอีกออกจากสนามทั้งที่แมนยูตามหลัง 1-0 แฟนบอลเรดอาร์มี่ที่เดินทางมาจากแมนเชสเตอร์นี่ตะโกนโหใส่เลยนะครับแล้วแกก็โดนด่าสุดท้ายก็ช่วงท้ายมีเถียงกับดาโร่ด้วยแต่ประเด็นเถียงกับดาโร่เนี่ยผมว่าสองคนนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกมันพูดมากทั้งคู่ดาโร่มันก็สั่งสุดท้ายเสร็จทั้งคู่มันยังไม่ประสานงานพยายามจะเอาภาษาโปรตุเกสเล่นฝั่งเดียวกันแต่ยังไม่เห็นอะไรเท่าไหร่เลยนะในขณะที่กรณีของลิซาโนที่ไปตีบอกใช่ไหมครับคือแกหัวเสียจัดบัตแลนด์บอกใจเย็นๆไอ้น้องเป็นเรื่องธรรมดาครับบอลแพ้ไม่ได้เกี่ยวกับการโดนเปลี่ยนตัวออกแล้วครับแต่ว่าบอลตามหลังอยู่แต่ว่าการเปลี่ยนตัวตรงนี้มันก็โดนลูกที่สองนะครับจริงๆไอ้จะมีจังหวะมาริเนสไปเถียงกับเอ็ดดี้ฮาวจริงไม่ใช่เรื่องของแกนะครับเอ็ดดี้ฮาวมาเถียงกับแมนยูสตาร์ลิซาโดมาริเนสก็ไปขึ้นนะครับเกือบทะเลาะกับเขานะครับนอกเหนือจากนั้นครับบรูโน่ฟานเดเนสครับหลังเกมอันนี้จบแล้ว
นักเตะกำลังก้มหน้าก้มตาเดินเข้าอุโมงค์บรูโน่ตะโกนด่าเลยครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า furious คือโกรธจัดบอกว่าเฮ้ยแล้วก็ชี้ออเดอร์เลยครับบอกทำไมไม่ไปขอบคุณแฟนบอลเขาอุตส่าห์ตามมาเชียร์นี่แหละครับคือข้อดีของเฟรนเดสครับผมกล้าพูดเลยครับแฟนบอลท้องถิ่นนะครับรักบรูโน่ไม่ต่างอะไรจาก DKR เลย DKR รักในออปชันที่เป็นเด็กเก่าเฟอร์กี้เราอยู่ด้วยกันมาประสบความแต่บรูโน่เนี่ยแฟนบอลแมนยูรักเร็วมากเพราะอะไรครับถ้าคุณไปดูบอลที่สนามถ้าคุณไปโรงแรมพาซ่าที่นี่ตอนแมนยูมาเมืองไทยคุณจะเข้าใจเลยว่าทำไมแฟนบอลถึงรักบรูโน่และรำคาญแลนด์ฟอร์ดครับเพราะบรูโน่เนี่ยเขาเป็นคนอุทิศเพื่อแฟนบอลมากนะครับคุณผู้ชมครับบางทีเราซ้อมมันเหนื่อยซ้อมบอลมันเหนื่อยมากนะครับแล้วอย่างมันเยือนกรุงเทพมหานครมันร้อนมากนะครับแกยืนแจกลายเซ็นครึ่งชั่วโมงอะและแจกลายเซ็นของบรูโน่เนี่ยมันไม่ได้แจกแบบขอไปทีนะครับไม่ใช่แบบเดินผ่านแล้วก็แจกนะบรูโน่มันเซ็นเสร็จนะมันเดินไปหน้าโรงแรมไปเซ็นเดินไปตรงสระน้ำไปเซ็นเดินมาตรงสุดไปคือมันใช้เวลากับแฟนบอลนานมากเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นอีกหนึ่งจุดที่ถือเป็นจุดเด่นของเขาเลยฮะในการที่แบบมาขอบคุณแฟนบอลสิเขาเป็นคนที่ค่อนข้างรักแฟนบอลมากนะครับผมกล้าพูดได้เลยว่าเผื่อบูโน่ในอนาคตอาจจะฟอร์มตกลงนะแฟนบอลอุ้มตลอดนะครับนอกจากนั้นครับเรามาดูคะแนนความสามารถกันบ้างครับแล้วคุณจะตกกระจายฮะเดี๋ยวลองดูเลยครับว่าซามิเอลลักเฮิร์ตจะให้คะแนนเวกเพราะเท่าไหร่คุณติดตามดีๆแล้วติดตามช่องผมแล้วซามิเอลลักเฮิร์ตได้ให้คะแนนเวกเขาโคตรน้อยแต่ตลอดไปที่อินดีเพนเดนต์ก่อนครับอินดีเพนเดนต์เนี่ยให้ทางฝั่งนิวคาสเซิลเนี่ยแต่คะแนนเยอะมากชุดเปีย8บรูโน่กิมบาไลท์9นะครับแต่เขาให้แม็กซิมันแค่7นะฮะเขาบอกว่าแม็กซิมันไม่ได้ขนาดนั้นก็แค่เลี้ยงๆๆแล้วก็จ่ายแต่จริงๆแล้วก็คุกคามพอสมควรส่วนแมนยูครับอินดีเพนเดนต์ให้บรูโน่4แลนฟอร์ด4และเวคฮอร์ส3นะครับนอกนั้นก็6เกือบหมดสกายสปอร์ตบ้างครับสกายสปอร์ตให้ลูกชอ5นับปีเตียได้8นะครับเตียนี่คือเซฟเป็น1ในคนที่2ผ่านเมื่อคืนนี้เวคฮอร์ส4และฟอร์ด4อันนี้สกายนะครับไปที่แมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวครับให้ดาโล่4ลูกชอ3ก็คือลูกชอจริงเล่นไม่ดีนะครับและฟอร์ด3และสุดท้ายซาเวลเลคเอิร์ทให้เวกฮอส2ครับโคตรตามล้างตามเช็ดเลยให้เวกฮอส2คะแนนบอกว่าแมนยูนี่คือเหมือนเล่น10ตัวนะเวกฮอสไม่ได้ทำอะไรเลยลูกยิงก็คือแป๊กเหมือนเดิมนะครับนี่คือความค่ำคืนที่พ่ายแพ้ที่มันไม่มีอะไรเลยนะครับเล่นแย่มากแล้วบวกกับที่เขาจะเล่นดีเราก็สู้ไม่ได้จริงเอาคลาสเหมือนแมนซิตี้ชนะลิเวอร์พูล 4-1 อ่ะต้องยอมรับไปเป็นห่าบอกต้องลืมแล้วก็ไปนัดต่อไปนะครับอ่ะช่วงสุดท้ายครับวันนี้เราปล่อยของเก็บตกนะครับเผื่อว่าคุณไม่ได้ดูทุกคลิปแล้วก็ชิ้นไหนไม่ได้ดูไปก็มาดูเก็บตกกันนะฮะไปเริ่มกันที่เสื้อยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอันนี้เป็นทราเวลเจอร์ซี่ทราเวลเจอร์ซี่คือเสื้อเวลาที่นักเตะออกไปเล่นเกมเยือนครับตอน UCL นะครับช่วงที่ก่อนแมนยูเล่นยูโรป้านั่งเครื่องบินนั่งรถบัสต่อเข้าสนามบอลเขาใส่เสื้อตัวนี้กันเหลือ3ตัวครับไซส์ L นะฮะทั้ง3ตัวเลยตัวละ 1,950 นะครับอยากได้ก็สั่งจองเข้ามาได้เลยพรุ่งนี้ส่งอันนี้มีของหมดนะฮะอย่างที่2ก็คือเสื้อแดงครับเรโทรคลาสสิกปี1993นี่คือปีที่แมนยูได้แชมป์ครั้งแรกหลังจากรอคอยมา26ปีนะครับเหลือ3ตัวนะครับไซส์ M 2ตัวและ XL อีก1ตัวนี่ไซส์ยูโรนะครับใครอยากได้อันนี้ 6,400 บาทนะครับแล้วก็สีดำครับอันนี้นะฮะอันนี้คือ1993นะครับส่วนสีดำอันนี้ตัวเยือนปี94ที่เอริคคานต้ากระโดดถีบแมทธิวซิมอนน่ะเหลือตัวเดียวนะครับอันนี้ 5,900 ไซส์3 XL เพราะฉะนั้นใครที่ตัวใหญ่ๆมาเอาไซส์นี้เลยสีดำนะใส่แล้วก็น่าจะหุ่นดีเลยฮะ 3XL นะฮะ 5,900 บาทส่วนสีแดง M2 XL1 นะครับตัวนี้จะแพงกว่าเพราะว่าปีเก่ากว่าจะแพงกว่านะครับอย่างที่4ก็คือพรมครับอันนี้พรมของแมนยูก่อนหน้านี้มี9ผืนในโลกนะครับตอนนี้เหลือ3หรือ4ผืนนี่แหละนะครับลดราคาจาก 3,000 กว่าบาทเหลือ 2,990 บาทนะครับเอาไปโชว์เอาไปวางเท่ๆในบ้านโต๊ะกินข้าววางกับตู้หน้าตู้โทรทัศน์วางทางเข้าให้คนรู้ว่านี่คือบ้านผีบ้านปีศาจแดงนะครับไม่มีที่ไหนฮะมาจากเมกาสโตร์นี่คือไม่มีล็อตใหม่แล้วนะครับหมดแล้วหมดเลยนะฮะเหลือหน้าสี่คือสุดท้าย 2,990 บาทและอย่างสุดท้ายครับก็คือรองเท้าแตะแมนยูครับที่มามันคือผมมาเป็นโรคเกาครับแล้วหมอบอกว่าห้ามให้ผมเดินที่บ้านโดยที่ไม่มีอะไรรองเท้ามันจะบวมครับผมก็เลยไปหาซื้อรองเท้าแตะแมนยูมาแล้วสั่งมาเผื่อทุกคนนะฮะมีเหลืออีก3คู่สุดท้ายครับ 1,650 บาทไม่แพงนะครับแต่ว่าไซส์ห้ามรองเท้าที่คุณใส่ห้ามเกิน42ครับเพราะว่าถ้าเกิน42อันนี้แน่นแล้วไม่ต้องมาเอานะครับผู้หญิง35 37 40สายได้แน่นอนเพราะว่ารองเท้าอินดอร์เราใส่
หลวมๆหน่อยได้นะฮะห้ามเกิน42นะครับถ้าผู้ชายจะเอานะครับคู่หนึ่งไม่แพงนะครับ1,650อันนี้ของจากเมกาโซทรัพย์พอร์ตเช่นเดียวกันอยากได้ชิ้นไหนรายหาต้องถูก official account ได้เลยนะครับอ่ะว่ากันไปครับพรุ่งนี้คงมีอะไรเก็บตกกันอีกเยอะพรุ่งนี้วันลิโอเฟอร์ดินานด์วันอังคารแล้วเดี๋ยวเจอกันบ๊ายบายทั้งๆๆเซ็งจริงๆ